แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้ขอขอบคุณคุณพศพิศนภูคุณ Resident Evil สถานแสงความชั่วร้ายคุณสิทธิโชคคุณ Black Cat Slider คุณสัตสินิพาคุณ Vampire X คุณปกป้องคุณสุทธิพงศ์คุณอนาวินคุณณภัทรและคุณสายฟรี V8 มากที่สนับสนุนเราในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ VFT by Tab Channel นะครับผมในคลิป Deck Profile นี้กลับมากันอีกแล้วนะครับเราได้ดูกันไปแล้วเนาะกับคลิปที่เราทำนะครับเด็กโปรไฟล์ของ TD0506 นะครับเป็นการแนะนำสำหรับน้องๆมือใหม่นะครับที่ต้องการจะเล่นนะครับหรือว่าใครอยากดูแนวทางการเล่นของ TD ทั้ง2ชุดไปก่อนนะครับวันนี้ก็จะมากับการเด็กโปรไฟล์ของแคน Oracle Think Tank ครับที่รวม TD05 กับ BT01 นั่นเองนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าการจัดเด็กไม่มีผิดไม่มีหัวผมการจัดเด็กที่ผมถนัดนะครับนะแล้วก็อันนี้เป็นคำแนะนำจากทางเราเองใครอยากเปลี่ยนอะไรหรือไม่ชอบใจใบไหนอยากเปลี่ยนก็หรือว่ามีใบพิเศษโปรโมหาได้ก็แล้วแต่นะครับความชอบของแต่ละคนเลยโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับนะตัวเริ่มนะครับก็จะเป็นโรเซนเมกัสครับซึ่งจริงๆมันก็ตัวเดียวกันกับทีดีนั่นแหละนะครับทิกเกอร์นะครับก็ไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่ครับจะผิดกันนิดหน่อยจากทีดีก็คือว่ามีเป็นรอพีจีแค่นั้นเองนะครับแล้วก็จะทุกอย่างเหมือนเดิมครับเพราะว่าจริงๆอ่ะตัวทิกเกอร์เองอ่ะมันเปลี่ยนอาร์ตแต่ว่าทิกเกอร์มันเหมือนกันทุกใบเลยนะครับและชื่อมันเหมือนกันทุกใบเลยใครชอบอาร์ตไหนถูกใจอาร์ตไหนก็ไปใส่อาร์ตนั้นได้นะครับผมแต่ว่าหลักๆ ก็จะมีแค่ไอตัวดรอ PG นี่แหละนะครับที่จำเป็นต้องใส่เอาไว้แค่นั้นเองเพราะว่ามันก็คือตัวสำคัญนะเนาะนะครับในการเล่นของแวนการ์ดในยุคภาควีนะครับโอเคมาที่เกรด1นะครับเกรด1ก็จะมีตัวไซคิกเบิร์ดครับ2ใบนะครับซึ่งตัวไซคิกเบิร์ดเองนั่นน่ะก็เอาไว้โซบาร์ส2จวน1เมื่อมีโอกาสนะครับจริงๆก็ไม่ได้ใช้กันบ่อยหรอกเมื่อมีโอกาสได้ใช้ต่อมาครับก็จะเป็นเจมินี่ครับไว้ไว้หงายแดมนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของตัวใหม่นะครับคอเล่เมกัสนะครับอันนี้ไว้2ท็อปเด็กนะครับซึ่งเราจะไม่ได้ใส่ตัว2ท็อปเด็กของเก่าไว้นะในที่มันเสียบไว้ใต้กองเพราะหลักๆเนี่ยการเปิดอ่ะ2ใบอ่ะมันก็คือจะเลือกไว้บนสุดหรือไว้ใบต่อมาแค่นั้นเองก็พอแล้วนะครับให้เรารู้ว่าเป็นอะไรก็พอนะครับหรือถ้าใครแบบไม่ชอบอันนี้จะไปใส่เรียงข้างล่างก็ได้แต่ว่าด้วยรูปแบบการเล่นของเมกัสเราใส่ตัวนี้ดีกว่าแล้วมันอย่างตัวนี้มันลงแวนได้ด้วยนะครับสุดท้ายก็จะเป็นของตัวเป็นไอตัว Circle เมกัสนะครับจริงๆตัวนี้ก็เป็นเมกัสอีกเหมือนกันนะครับซึ่งเจ้าตัว Circle เมกัสเองนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเอามาไลท์แวนที่ดีตัวหนึ่งคือเอาจริงๆอ่ะเวลาจะไลท์ลงแวนอ่ะถ้าไม่มีเซอร์เคิลเมกัสอย่างน้อยเป็นตัวนี้มันก็ยังดีกว่าที่จะเอา2ตัวนี้มาไลท์นะครับนะเพราะว่า2ตัวนี้เทคมันควรจะอยู่เรียนะครับและตัวนี้มันจะมีเทคทั้งแวนทั้งเรียทั้งคู่นะครับซึ่งมันจะเป็นตัวไหนก็ได้นี่แล้วแต่นะครับนะโอเคแต่หลักๆก็เซอร์เคิลเมกัสยืน1มาก่อนเลยนะแล้วก็อีกตัวนึงค่อยว่ากันตัวใหม่ค่อยว่ากันอีกทีนึงถ้ามันไม่ขึ้นจริงๆมาที่เกรด2ครับก็จะเป็นตัวใหม่4ใบนะครับซึ่งเอาจริงๆครับถามว่าพี่ใส่ไซคิกเบิร์ดลักเบิร์ดมา2ใบแล้วมาโซแล้วตัวนี้จะโซพอหรอคือต้องบอกก่อนว่าไอ้ตัวลักเบิร์ดมันใส่2ใบมันไม่ได้มีโอกาสขึ้นหรอกถ้าขึ้นก็ค่อยใช้นะครับหลักๆเขาก็ไม่ค่อยใช้กันอยู่แล้วก็อันนี้ใส่มาเนี้ยได้เทคได้ใช้แน่นอนครับแล้วเรายังมีเจมินี่ที่เอาเข้าโซหงายแดมอีกนะครับยังไงก็มีตัวเติมโซอยู่แล้วก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องใส่ตัวเกรด1ใน TD มานะครับนะจริงๆอ่ะถ้าใครที่ตัวส่วนของเกรด1เมื่อกี้ย้อนกลับมานิดนึงถ้าใครที่อยากจะเป็นห่วงเรื่องโซจริงๆและอยากมีพลังจริงๆอ่ะอาจจะไปถอดลักเบิร์ดออกแล้วไปใส่เป็นตัวใหม่ที่ยืน 6,000 เหมือนกันก็ได้นะเวลามีการจวบปุ๊บก็ยัดเข้าโซไปนะครับได้เหมือนกันโอเคตัวต่อมาครับเป็นเกรด2ตัว2ท็อปครับใส่ไว้2ใบนะครับไซเลนท์ทอมใส่ไว้2ใบและสุดท้ายก็จะเป็น Imperial Daughter นะครับใส่ไว้2ใบนะครับนะโอเคก็หลักๆก็ไม่มีอะไรมากครับก็โครงอ่ะมันค่อนข้างจะเหมือนเดิมเลยแค่เพิ่มไอ้ตัวเนี้ยเข้ามาช่วยจั่วอะไรอย่างงี้ก็ตามนะครับนะแล้วก็Silent Tom ยังใส่ไว้ครับใช้ได้อยู่นะครับอันนี้ไว้เช็คท็อปเด็กนะครับเพราะว่าเกรด2จะไม่มีตัวเช็คท็อปเด็กเหมือนเกรด1นะแล้วก็จะมีตัวของตัว Imperial Lotter นะครับเอาไว้ตีได้นะครับนะหลักๆ ก็จะเป็นตัวตีไปซะเกือบหมดจริงๆไอ้ตัวนี้ถ้าเวลาได้เช็คเจอทิกเกอร์ก็ตีได้เช่นกันแล้วเวลามัน2ท็อปอย่างเงี้ยมันมีโอกาสเจอทิกเกอร์สูงกว่าอยู่แล้วนะครับโอเคสุดท้ายครับกับเกรด3เกรด3ก็จะมีตัวหน้ากล่องครับ4ใบนะครับอันนี้ใส่แล้วของใหม่เนาะแล้วก็จะเป็นตัวของอามาเทราสึครับ2ใบสุดท้ายก็ใส่ท่าปิดให้มันหน่อยกับ Imperial Daughter นะครับ4ใบซึ่งไอชุดนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าหลักๆเลยอ่ะคือเราจะไม่ได้ใส่กวางถามว่าเหตุผลอะไรทำไมพี่ถึงไม่ใส่กวาง
คือเวลาอย่างเห็นที่ตัวเกรด1ที่1ที่ของเกรด1ใช่มั้ยมันเปิดท็อปเด็ก2ใบคือลูกเล่นของเด็กมันน่ะจะเป็นการเปิดท็อปเด็ก2ใบบนแล้วก็เรียงไว้ที่เดิมแล้วก็จั่วแล้วก็ใช้อีกใบนึงถูกป่ะแต่ทีเนี้ยไอ้กวางอ่ะมันพอเล่นจริงๆอ่ะถ้าคริติคอลมันหมดแล้วอยู่ช่วงปลายเกมอ่ะมันจะไม่ได้ใช้เอาไงนะครับแล้วก็จะมีตัวมากินโซไปด้วยอะไรด้วยก็เลยถือว่ากวางอ่ะออกไปก่อนก็ได้นะครับนะอันนี้คือจัดมาก่อนง่ายๆเลยต้นเกมยืนจริงๆยืนตัวไหนก็ได้ครับ2ตัวนี้ลงเทิร์นนี้เทิร์นหน้าไลท์ใหม่เปลี่ยนตัวได้นะครับลงอันนี้ไลท์ทับไปได้นะครับได้มือเพิ่มได้2ท็อปเหมือนกันเทคใกล้เคียงกันชิบหายนะครับนะมันเปลี่ยนแค่ค่าคอร์สนิดหน่อยอ่ะถามว่าใกล้เคียงกันไหนลงมาเคาน์เตอร์บาร์1เปิดดูการ์ด2ใบบนไปเรียงไว้พร้อมเด็กเหมือนเดิมและจั่ว1ใบและเช็คไดฟ์บวก 5,000 อ่ะเช็คเจอไดฟ์บวก 5,000 ไอ้ตัวนี้เหมือนกันแต่เป็นเทคแอคทีฟเฉยๆเขาได้บาร์1จั่วแล้วก็เปิด2ท็อปเอาเลือกเอาไว้บนหรือไว้ล่างสุดท้ายถ้ามีการจั่วถ้ามีการเปิดดูบวก 5,000 คือเทคแม่งใกล้เคียงกันมากๆครับมันจะใช้ตัวไหนก็ได้นะครับแต่ว่าเราที่บอกคือเราไปรวมกับตัวใหม่แล้วก็ใส่ท่าปิดให้นิดนึงกับ Imperial นะครับ Imperial ก็ใส่มาเป็นท่าปิดนิดนึงนะครับนะหลักๆก็จะไม่ก็จะไลฟ์เป็นตัวใหม่ไออามาเทียสก็ได้นะครับโอเคสุดท้ายครับกับimaginary gift นะครับ imaginary gift ก็อย่างต่ำครับเหมือนเดิมเราพูดอย่างทุกคลิปนะว่าใส่ไปเลยครับ8ใบอย่างต่ำนะเบื่อขาดอันนี้9ใบด้วยซ้ำเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ไปอ่ะครับแล้วมันขาดในการเล่นจริงๆอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นผลเสียกับเราได้นะครับให้ใส่ไปเหลือๆเลยครับอย่าไปซีเรียสอย่าไปงกอย่าไปอะไรมันใส่ไปเถอะนะครับโอเคมาถึงวิธีการเล่นของเจ้าเด็กนี้กันนิดนึงนะครับเจ้าเด็กนี้คือเอาจริงๆอ่ะแอบเล่นง่ายนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมตามสไตล์ออราเคิลครับคือออราเคิลน่ะมันไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรแต่ออราเคิลมันกลายเป็นเด็กที่มันรู้สึกว่ามันเล่นง่ายแล้วคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเล่นง่ายจนเกินไปดูเลยเหมือนว่าไม่มีอะไรนะครับอ่ะต้นเกมครับถ้าไลท์ได้ตัวนี้ไลท์ลงแวร์มาเลยเพราะมีเทคแต่แวร์นี่แหละที่มันจะดีนะครับนะเมื่อถูกไลท์ทับจั่ว1แค่นั้นแหละไอ้เทคที่เราต้องการนะครับโอเคทีนี้ถ้าตัวนี้ไลท์ไม่ได้นะครับนะบนมือมีตัวนี้ก็ไลท์ตัวนี้นะครับ2ตัวนี้เป็นตัวอันนี้เป็นเบอร์1ที่จะต้องเอามาไลท์แวร์อันนี้เป็นเบอร์2แล้วกันเรียกอย่างนี้และที่เหลือก็จะเป็นตำแหน่งรองลงมาถ้าเกิดพวกนี้ไม่ขึ้นนะครับเกรด2นะครับยืนแวนเนี่ยก็ยังยืนเป็นอิมพีเรียนอยู่นะครับลงมาไลท์ทับจั่ว1นะครับก็จะเป็นสเต็ปว่าเกรด1นะครับเกรด0จั่วถ้าตรงอย่างนี้มันจะได้จั่วทุกเทิร์นแหละนะครับเทิร์นละใบ2ใบว่าไปทีนี้ถ้าเรามีแดมอะไรเรียบร้อยนะครับให้เราลงตัวนี้เลยก็ได้ครับเคาน์เตอร์บาร์1นะครับโซบาร์1เปิดการ์ดเท่าเด็ก2ใบเรียงแล้วไว้โปะท็อปเหมือนเดิมแล้วก็จั่ว1นะครับนะอันนี้ก็ถือว่าเอามาช่วยตอนนี้เลยก็ได้นะครับต้นเกมเลยก็ได้หรือถ้าแบบเฮ้ยใบนั้นเราเป็นใบที่เราไม่ค่อยอยากให้มันขึ้นมาตอนนี้เท่าไหร่เลยหรือว่ายังไงก็ตามใช้ตัวนี้ครับเปิดมาแล้วเรียงแม่งกลับเท่าใต้กองไปเลยแต่จริงๆไม่ค่อยแนะนำเพราะมันเปลืองพอสมควรแต่ถามว่าทำได้ไหมทำได้นะครับเอาใบนั้นไปเลยสมมติว่าเป็น normal unit ที่ไม่ได้ใช้ก็ยัดกลับเข้าใต้กองไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับนะโอเคทีนี้นะครับก็มาขึ้นที่เกรด3ครับเกรด3เราจะขึ้นเป็นใบไหนก็ได้นะครับอย่างที่เราบอกไปเราจะขึ้นเป็นใบนี้ก็ได้นะครับใบใหม่แต่ก็คลิปนี้เป็นเด็กโปรไฟล์ของชุดใหม่นะครับเราก็จะขึ้นเป็นใบใหม่นะครับพอขึ้นเป็นใบใหม่เสร็จปุ๊บลงมาเคาน์เตอร์บาร์1นะครับเปิดการ์ดจากท็อปเด็ก2ใบเรียงไว้นะครับไว้ท็อปเด็กเหมือนเดิมเสร็จปุ๊บแล้วก็จั่ว1นะครับแล้วเวลาจะให้เช็คก็บวก 5,000 ตัวนี้จะรักษาไว้ก็ได้นะครับเพราะว่ายังไงมันก็จะเวลาเจอไดซ์เนี่ยมันก็จะได้ 5,000 ของมันอยู่ดีมันก็ถือว่าตีแรงครับวิธีการเซตบอร์ดในตอนช่วงเนี้ยนะครับก็จะเซตเป็นแบบว่าลงถ้ามีดอทเตอร์ก็ลงครับมีดอทเตอร์หรือมีไซเลนทอมก็ลงไว้นะครับมีดอทเตอร์ไซเลนทอมก็จะลงทิ้งเอาไว้ได้นะครับถ้าเปิดมาแล้วอยากรู้อีกได้2ใบที่มาเมื่อกี้มันเปิด2ใบเอาใบหนึ่งเอา2ใบเรียงปุ๊บจั่วไป1มันรู้แล้วว่าใบต่อไปอะไรถ้าเราอยากรู้ลึกรู้จริงกว่านั้นนะครับลงครับเปิดใหม่อีก2ใบเราก็จะรู้ว่าอีกใบต่อไปอ่ะเป็นใบอะไรนะครับนะก็จะเป็นการก็อสซิปสตาร์นะครับรู้ลึกรู้จริงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าโซเราเหลือพออาจจะลงไซคิกเบิร์ดนะครับเพื่อจั่วก็ได้นะครับเช่นกันแล้วก็ถ้าแดมเราหมดอย่างเงี้ยนะครับถ้าคุณมีการได้ดาเมจโซ3ถ้าเรามีการได้ดาเมจโซ3ใบหรือมากกว่าและแดมเราหมดก็สามารถลงจิมินี่เอาเข้าโซไปคืนแดมให้เราก็ได้นะครับหลักๆก็จะเล่นอยู่ประมาณอย่างเงี้ยนะครับนะในเทิร์นต่อไปอย่างงี้ปุ๊บ
เราก็จะทำการไลฟ์ใหม่ครับคือต้องบอกก่อนนะไม่ได้ว่ากูกวนตีแล้วทำคลิปสั้นๆ นะคือเด็กมันเป็นอย่างนี้จริงๆก็คือเทิร์นต่อไปทำอะไรเทิร์นต่อไปไลฟ์ใหม่ครับไลฟ์ใหม่เขาได้บาร์1เปิดท็อปเรียงจั่วแค่นี้เองมันก็จะทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆคือมันก็จะสามารถสลับได้เลยเทิร์นต่อไปอาจจะไม่ได้ไลฟ์เป็นไอตัวเมกัสอาจจะไลฟ์กลับมาเป็นอมาเทราสึทำเทคมันก็ได้คือเทคแม่งคล้ายๆกันเลยนะครับแล้วถ้าเราพอใจแล้วนะครับหรือว่าไม่มีตัวจะไลฟ์แล้วหรือว่าต้องการจะกดเกมเขาแล้วไลฟ์กลับเป็น Imperial Daughter ได้ไหมได้นะครับนะคือตัวเกมมันเล่นประมาณนี้จริงๆนะครับนะลงมาปุ๊บก็พยายาม Imperial Daughter อ่ะมันคือใบที่ไม่ควรเป็น First Gate 3ไม่ควรแบบมาไลฟ์แบบเป็น Gate 3ใบแรกมันควรจะเป็น Gate 3ใบที่2ใบที่3ในการเล่นแต่ว่ามันเป็นไปได้ของ Vanguard ในภาคเนี้ยก็คือไลฟ์ทับครับเอา Protect ขึ้นมือมาเรื่อยๆถ้าเรามีอย่างเงี้ยหลายๆใบอ่ะแล้วไลท์ทับลงไปเรื่อยๆได้ครับมันก็จะดึงโปรเทคขึ้นมาบนมือเรื่อยๆเราก็จะมีการ์ดที่เอาไว้ป้องกันเยอะนะครับนะแล้วก็ตัวพวกนี้เอามาลงมาช่วยโจมตีอย่างตัวใหม่เนี่ยเวลาเช็คเจอได้นะครับก็มาโจมตีได้หรือว่าเอาตัวพวกนี้ลงมาช่วยส่องสลับการ์ดเรียงไว้ข้างบนเพื่อให้มันเจอได้ก็ได้นะครับนะวิธีการเล่นมันมีแค่นี้จริงๆครับคือตัวเด็กมันไม่ได้มีอะไรมากๆเลยนะครับนะมันก็เลยเป็นอย่างที่บอกครับคอร์เรคเกิลวิธีการเล่นน่ะมันดีแต่ด้วยวิธีการเล่นที่มันออกแบบมาแบบง่ายมากๆอย่างเงี้ยทำให้รู้สึกว่ามันแอบเหมือนไม่มีอะไรแต่มันมีอะไรอยู่ในวิธีการเล่นนะครับนะโอเคประมาณนี้กันครับสำหรับในคลิปนี้นะครับอาจจะสั้นสักนิดนึงนะแต่ก็อย่างที่บอกครับคือไม่ได้กวนส้นตีนนะคือแม่งเหมือนเดิมเลยวิธีการเล่นมันไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับแค่เปิดส่องหยิบไปเรื่อยๆแค่นั้นเองนะครับผมอย่าลืมครับชอบกดไลค์ตามกดซับสไครบ์ลืมกดกระดิ่งเพื่อมาคลิปต่างๆจากทางช่องเรานะครับผมนะอยากสนับสนุนช่องเราครับเพียงเดือนละ15 บาทสามารถสมัครเป็นแท็บเมมเบอร์ได้นะครับผมนะฝากร้านด้วยครับแท็บช็อปครับนะใครอยากได้ชุดVTD 0506นะครับหรือว่า TD ตั้งแต่1ถึง4เราก็ยังมีนะครับ VPT 02ก็ยังมีนะครับหรือสินค้าต่างๆสามารถไปดูได้เพจแท็บช็อปครับลิงก์ใน description ข้างล่างเลยวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในช่องของเราครับคลิปต่างๆช่องเราวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ